แล้วคนจะเห็นอะไรคิดบ้างดิผมอีแป้นจะแตกแล้วคุณบ๊อบหวังจะเห็นอะไรเหรอครับนี่คุณถามอะไรนะผมอยากจะเห็นอะไรเหรอผมอยากจะเห็นนางเอกกับพระเอกของผมเนี่ยเลิฟซีนกันให้สุดๆเอาจริงๆเลยกอดเป็นกอดจูบเป็นจูบได้ข้างเลยเอ้าก็ถ้าคืนทำอย่างนั้นคุณละวันดาก็ตบผมสลบสิครับผมจะตบคุณสลบก่อนสิที่คุณไม่เห็นอย่างเนี้ยฮะยอมรับทั้งทีดิไอ้พระเอกนางเอกของคุณเนี่ยมันทะเลาะกันในรายการเกลุ้นลั่นเนี่ยจนคนดูเขาดูมามากพอแล้วนี่สุดท้ายแล้วนะถ้าละครของคุณเนี่ยนะไม่มีฉากจูบแบบแซ่บๆตั้งแต่ตอนนี้หนึ่งผมขอการันตีคุณต่อไปนี้เลยนะว่าละครของคุณเนี่ยจะโดนเบรกกลางกัดอย่างแน่นอนแล้วคอยดูน้องฮะรบกวนถามหน่อยนี่พี่ถ่ายละครกันซอยนี้ป่ะพี่เดินงานมาใช่ไหมคะเนี่ยจะกลับไปฟ้องเจ้านายถ้าหนูฟ้องพี่ก็จะฟ้องฟ้องอะไรอะคะก็นุชมาทำรายการของนุชมาทำข่าวของนุชแล้วพี่จะฟ้องอะไรฟ้องว่าเธอคือซ้อแปดพี่ดารินอย่ามาพูดมั่วๆนะมั่วเหรอมั่วเหรอใช่พี่ไปคุยกับคุณบ๊อบไหมล่ะพวกคนที่คอยเอาข่าวลับเฉพาะวงในของดาราในสถานีเรากี่คนต่อกี่คนไปลงในเว็บซ้อแปดอะคือใครใครล่ะคะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะซ้อแปดอะคุณนุสราคุณทำอะไรอย่านึกนะว่าคนอื่นเขาจะไม่รู้เท่าทันคุณน่ะพี่ก็เหมือนกันแหละเล่นโดดงานออกมาแบบนี้ก็ระวังไว้นะคะปัญหาของผมอะผมเคลียร์ได้ปัญหาของคุณน่ะให้จบเถอะให้จบป้าอ๋อมแอมแบบนี้ไม่ตลกเลยนะเนี่ยหมายความว่ายังไงเนี่ยทำไมจะต้องมีฉากแทรกมาด้วยเนี่ยฮะก็มันเป็นเรื่องด่วนค่ะคือคุณเอ็ดดี้สิคะส่งอีเมลสดๆร้อนๆมาจากทางสถานีค่ะว้าวเข้มเจอเฮี้ยมแมนสุดๆก็เลยว่าเราจะแกล้งละวันดาให้ย่ำโคลนในฉากที่10แล้วก็ใช้ให้กวาดบ้านถูบ้านให้ผมดุด่าแล้วก็ใช้เยี่ยงท่าในฉาก11ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีฉากตกท่าก็ถูกต้องค่ะแกล้งให้เหมือนลูกแมวตกน้ำในฉากที่12ค่ะแล้วทำไมจะต้องมีบทแทรกมาว่าต้องให้พระเอกจูบ กับนางเอกในฉากที่9ฮะมีบรรยายมาเลยนะว่าต้อง close up เห็นแก้มกับแก้มประกบกันปากกับปากประกบกันเงี้ยโอ้ยไม่เอาด่วนค่ะอะไรกันแบบนี้ผมไม่ยอมนะผมไม่ยอมทำอะไรแบบนี้เด็ดขาดกับผู้หญิงคนนี้อ้าวคุณพัดเป็นที่เรื่องก่อนๆกับนางเอกคนอื่นๆคุณพัดก็ออกแต่เต็มใจนี่ค่ะแต่ไม่ใช่กับละวันดาอุ้ยตายนี่มันนอกเหนือจากที่เราตกลงกันไว้แล้วนะผมไม่เอานะอย่างเงี้ยผมต้องคุยกับเอ็ดดี้นะผมไม่เอาด้วยนะอุ้ยตายพี่ขอร้องแล้วค่ะเอ็ดดี้เหรอนี่ไอ้คนเลวไอ้เอ็ดดี้พัดต้องไม่ยอมพัดต้องไม่ยอมเด็ดขาดต้องไม่ยอมเด็ดขาดอะไรเอ็ดดี้ไม่รับเหรอเอ็ดดี้รับสิกดวางงั้นเหรอเอ็ดดี้หนีเหรอเฮ้ยรถไอ้หมอขอบคุณมากค่ะคุณละวันดาจะต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับในสถานที่ทุรกันดารแบบนี้ฝากหน่อยนะครับนี่ครับน้ำแร่ธรรมชาติดื่มแล้วดีต่อสุขภาพครับขอบคุณค่ะครับและนี่ก็สมูทอีครับสำหรับบำรุงผิวหน้าผิวหน้าของคุณละวันดาเนี่ยจะได้สวยสดใสทั้งวันด้วยครับขอบคุณครับคุณหมอพูดกับว่าละวันดาเนี่ยต้องไปปิดก่อนหรือว่าเข้าป่านานๆนะคะก็ผมเป็นห่วงคุณละวันดาเนี่ยครับคุณละวันดาเนี่ยไม่เคยจะต้องมาสมบุกสมบันแบบนี้ถ้าเป็นแบบไอ้พัดก็ว่าไปอย่างครับไอ้นั่นมันโคถึกหนังนะมันทนได้ทุกสภาวะอยู่แล้วครับแล้วไม่เข้าไปหาเพื่อนคุณหมอหน่อยล่ะคะผมเบื่อหน้ามันจะแย่อยู่แล้วครับถ้าเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็ล้อผมแย่อีกเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าคุณละวันดาเจอไอ้พัดเนี่ยก็ฝากบอกมันแล้วกันนะครับว่าทำตัวให้ดีๆหน่อยอย่าซ่าให้มากนะได้ค่ะสัญญานะครับคุณละวันดาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีระวันดาไม่เป็นอะไรง่ายๆหรอกค่ะระวันดาซะอยากเอาตัวรอดได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้วค่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะครับแล้วผมจะรอดูละครนะครับว่าคุณแสดงได้ดีขนาดไหน
ระวันดาว่านะคะไอ้บทแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้ยากเกินไปสำหรับระวันดาหรอกนะคะไม่แน่นะคะอาจจะมีคนติดต่อระวันดาให้ไปเป็นพวกนางเอกบทชีวิตหนักๆเข้าจริงรางวัลก็ได้นะคะคุณหมอผมเชื่อครับล้อเล่นค่ะขอบคุณมากเลยนะคะครับไม่ขอคุณกลับเลยนะคะน้องขวัญคะรอเล่นหรือเปล่าคะไม่ได้รอเล่นค่ะพี่ระวันดาเนี่ยต้องทำมันแน่นเลยนะคะเดี๋ยวพอตื่นเต้นแล้วลืมบทหมดกันแต่ว่าบทแบบนี้มันไม่ต้องกลัวค่ะพี่เราสามารถใช้มุมกล้องบังได้ค่ะอีกอย่างก็มีเทคนิคเยอะแยะเลยโอ้ยรุ่นนี้เขาไม่ใช้มุมกล้องบังกันแล้วขวัญนี่มันละครตอนเที่ยงคืนไม่ใช่ละครเด็กๆคุณหมายความว่ายังไงคุณปกติโนฟซีนทุกประเภทผมเล่นจริงอยู่แล้วนี่ผมเอามาฝากเอามาทำไมอ้าวก็ก่อนจะเข้าฉากโนฟซีนต้องแปรงฟันกันหน่อยเข้าไปเหม็นน้ำพริกไม่ไหวนะเหม็นหมดฟีลลิ่งอะขวัญจัดการหน่อยได้ค่ะทำไงคะแรงจะค่ะเห็นแก่บรรยากาศว่าขวัญคะมันจะได้สดชื่นไงพี่เป็นตัวช่วยที่ดีมากๆเลยนะคะลองดูค่ะพี่ไม่เอาค่ะพี่ไม่ลองพี่จะรู้หรอคะไม่เอาค่ะไม่มีกลิ่นค่ะไหนพี่ลองพูดสิคะน้องขวัญคะมันก็ไม่แน่หรอกจะบอกให้นะพี่ย้อนเอาตามแล้วคนก็พูดว่าให้ย้อนหยุดทะเลาะหยุดเถียงกันได้หยุดตีกันได้แล้วเราต้องสมานฉันท์กันเอาไว้โอ้โหพี่แจ้มาจากไหนเนี่ยมันจะเอาถ่ายนี่โอ้ยนี่รู้ไหมเราต้องสามัคคีกันไว้ทั้งสองฝ่ายทำไมอย่ามองมัวตีกันมิฉะนั้นเราทั้งสองฝ่ายจะสูญเสียไม่ว่าจะรักลวันดาหรือรักพัดก็ตามสูญเสียทั้งคู่มันเกิดอะไรขึ้นอีกแจ๊เราจะต้องไปขัดขวางเขาเดียวนี่ไม่อย่างนั้นไม่เขาได้กันแน่ได้กันเป็นไปไม่ได้นะคะละครของพี่ไม่มีเฟกไม่มีบางมุมอะไรทั้งนั้นแน่ถ้างั้นก็เสียชื่อผู้กำกับอ๋อมแอมรับประกันความปิ๋วหมดสิครับพี่อ๋อมแอมคะระวันดาว่าบทนี้มันไม่สมเหตุสมผลเอามากๆเลยนะคะคือนางเอกเนี่ยควรที่จะไม่เป็นควรที่จะเคลิ้มไปกับอิตาเนเรตเลยนะคะควรที่จะขยักขยั่งมากกว่าค่ะอะไรนะขยักขยั่งงั้นเหรอใช่สิคะป้าอ๋อมแอมเอางี้ดีกว่าเรายกเว้นเรื่องนี้ไว้สักเรื่องนึงก็แล้วกันนะผมก็ไม่อยากจะฝืนใจตัวเองเหมือนกันนั่นแหละเอาความสบายใจของทุกคนเป็นที่ตั้งดีกว่าเดี๋ยวผมจะเจรจากับคุณบ๊อบเองว่าผมต้องหาที่จูบเขาไม่ลงตายไม่ได้นะคะคุณพัดหมายความว่ายังไงคะก็หมายความว่าผมจะไม่จูบกับคุณจะไม่ยอมเล่นเลิฟซีนกับคุณออกข่าวบันเทิงทั่วประเทศไปเลยครั้งแรกในชีวิตของพัดภาสกรที่ไม่ยอมเล่นเลิฟซีนไม่ยอมจูบจริงปฏิเสธบทจูบถ้าลงข่าวไปแบบนั้นใครๆจะคิดว่าฉันเป็นยังไงไม่ทราบคะเขาก็จะคิดว่าคุณสูงส่องโอ้ยแม่ฮายผมมันต่ำต้อยอยู่แล้วนี่นะผมมันจูบไม่เลือกอยู่แล้วหมาแมวผมก็จูบมานักต่อนักแล้วแต่วันนี้ผมเลือกที่จะไม่จูบคุณเอาฉันไปเปรียบกับหมาแมวเลยเหรอคะขอบอกไปเลยนะคะให้ทำเป็นจูบกับดอกอุตภิณหรือใบตำแยเนี่ยฉันยังยินดีกว่าจูบคุณอ๋อเหรอตายแล้วเอางี้ดีไหมคะเอางี้ดีไหมครับพบกันครึ่งทางดีไหมครับค่ะพี่ไปแล้วครับเจอกันครึ่งทางได้ไหมครับคืนนี้นะคะคุณบ๊อบสั่งมาว่าอยากได้ภาพพี่ๆหอมแก้มแล้วก็เอาปากมาชนปากของพี่ๆไปยิงเป็นทีเซอร์เป็นตัวอย่างอะค่ะคือขวัญขอพี่ๆหลับหูหลับตากั้นอกกั้นใจเอาหน้ามาชนหน้าให้ขวัญสักช็อตนะคะขอบคุณขวัญกราบแล้วค่ะนะคะพี่พัน
คุณทอดขาแล้วคะ